สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อาร์ตก็พาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ในช่องอาร์ตเลิฟทรีอาร์ตคนรักต้นไม้นะครับอาร์ตก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับก็คงจะมีความชื่นชอบไม่น้อยไปกว่าอาร์ตนะครับเกี่ยวกับไม้ดอกไม้ประดับไม้ฟอกอากาศต่างๆนะครับวันนี้อาร์ตก็พาท่านผู้ชมมารู้จักไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเชื่อกันว่าถ้าปลูกไว้ที่บ้านแล้วนะครับก็จะทำให้มีการทำมาค้าขึ้นนะครับก็จะเป็นผลดีสำหรับพ่อค้าแม่ขายแล้วก็นักธุรกิจต่างๆที่จะนำไปปลูกไว้ที่บ้านไม่ว่าจะเป็นตั้งไว้ในออฟฟิศต่างๆนะครับก็คือต้นนี้เลยนะครับทุกคนอันนี้ก็เป็นต้นโชค9ชั้นนะครับซึ่งตอนนี้ต้นโชค9ชั้นเนี่ยนะครับเป็นต้นไม้ที่อยู่ในกระแสนะครับซึ่งหลายๆคนก็นำโชค9ชั้นนี่นะครับไปปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็ไปปลูกไว้ที่ออฟฟิศซึ่งเชื่อกันว่าต้นโชค9ชั้นนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาไปปลูกไว้ที่บ้านเนี่ยก็จะช่วยให้ทำมาค้าขึ้นนะครับร่ำรวยทำธุรกิจอะไรก็ประสบผลสำเร็จนะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยราคาในณตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับโดยเฉพาะต้นโชค9ชั้นที่มีความด่างนะครับก็จะราคาแพงขึ้นมาหลายเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับและก็วันนี้อาร์ตก็เชื่อว่าท่านผู้ชมหลายๆท่านอยากที่จะนำไปปลูกที่บ้านใช่ไหมครับแต่อาจจะไม่มีในเรื่องของงบประมาณที่จะไปซื้อเนาะสำหรับวันนี้อาร์ตมีวิธีนะครับสำหรับคนที่อยากที่จะมีโชค9ชั้นอยู่ที่บ้านนะครับมีวิธีหนึ่งที่ประหยัดงบประมาณด้วยก็คือเป็นวิธีการเพาะเมล็ดนั่นเองนะครับอาร์ตก็ต้นนี้อาร์ตก็ซื้อมาในราคาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรแต่ก็ไม่ถึงกับหลักพันนะครับเพราะว่าเนื่องจากเขาเป็นต้นโชค9ชั้นที่ไม่ได้มีด่างอะไรมากมายแต่เขาก็ยังมีติดด่างอยู่บ้างนะครับทุกคนมีติดด่างอยู่บ้างแต่ก็ราคาก็ราคาแค่หลักร้อยแต่ถ้าโชค9ชั้นที่ค่อนข้างที่จะมีด่างค่อนข้างเยอะราคาก็จะเป็นหลักพันเลยนะครับทุกคนแต่วันนี้อาจก็จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้ในเรื่องของการเพาะเมล็ดโชค9ชั้นกันนะครับสำหรับคนไหนที่ไม่มีงบประมาณในการที่จะมาซื้อที่เป็นต้นที่มันโตแล้วนะครับเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้อาร์ตก็จะพาเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปเรียนรู้วิธีการเพาะเมล็ดต้นโชค9ชั้นกันเลยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อาร์ตก็พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาอยู่ในช่องอาร์ตเลิฟทรีนะครับอาร์ตคนรักต้นไม้นะครับวันนี้อาร์ตก็จะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเพาะเมล็ดต้นโชค9ชั้นนะครับซึ่งต้นโชค9ชั้นนี้นะครับในช่วงนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะโชค9ชั้นด่างนะครับราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับวันนี้อาร์ตได้สั่งเมล็ดมานะครับเป็นเมล็ดโชค9ชั้นมาสักประมาณ10เมล็ดนะครับก็ในราคา10เมล็ดนี้ก็อยู่ที่120บาทนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองในการเพาะเมล็ดโชค9ชั้นกันนะครับว่าเราจะสามารถเพาะแล้วก็งอกออกมาเป็นต้นโชค9ชั้นได้หรือเปล่านะครับเนื่องจากอาจก็อยากได้เนาะต้นโชค9ชั้นด่างนะครับแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงแล้วก็อาจก็ไม่มีเงินที่จะไปเอฟมาขนาดนั้นนะครับแต่ก็ลองดูนะครับเราลองเพาะดูนะครับแล้วก็ถ้าเราเพาะแล้วงอกนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับให้กับเราด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาพาเพื่อนๆนะครับเพาะเจ้าเมล็ดโชค9ชั้นกันนะครับอันดับแรกเลยก็เป็นกระถางนะครับที่อาจได้เตรียมเอาไว้นะครับ10กระถางด้วยกันอาจจะเพาะกระถางละ1เมล็ดนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูปริมาณในการงอกกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับอาร์ตก็จะเอากากมะพร้าวสับนะครับกากมะพร้าวสับซึ่งแช่น้ำแล้วก็จะเอาขุยมะพร้าวนะครับจะเอาเป็นขุยมะพร้าวแช่น้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มขั้นตอนการเพาะเมล็ดเลยนะครับ ตอนแรกเราก็ใส่กากมะพร้าวสับลงไปนะครับเพื่อรองก้นกระถางนะครับ
ไปทุกกระถางเลยนะครับเพื่อนเพื่อที่เวลาที่เรารดน้ำนะครับขุยมะพร้าวที่เราใส่ลงไปเขาก็จะไม่ต้องร่วงลงไปนะครับเราใส่ลงไปนะครับสำหรับทางมะพร้าวสั่นนี่เราก็จะต้องแช่น้ำทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับการมะพร้าวสับต้องใส่เสร็จแล้วนะครับเราเอาขุยมะพร้าวสับใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับต้นโชก9ชั้นที่เราเพาะนะครับจะประสบผลสำเร็จหรือเปล่าใส่ลงไปเลยแบบนี้นะครับอาร์ตเคยสั่งเมล็ดนะครับซึ่งเป็นเมล็ดมอสเตอร่าใจแอ้นมาลองเพาะดูนะครับปรากฏว่าอาร์ตสั่งมา10เมล็ดนะครับอัตราในการงอกนะครับก็คือ 80% เลยนะครับทุกคนเพาะไป10เมล็ดอัตราการงอกอยู่ที่10เมล็ดนะครับตอนนี้เขาก็กำลังเจริญเติบโตนะครับต้นก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ดีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ประสบผลสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของการเพาะเมล็ดต้นมอสเตอร่าใจแอ้นนะครับซึ่งเราเพาะเองอะไรเองแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เราแบบมีความรู้สึกว่าภาคภูมิใจนะครับมันแตกต่างจากการที่แบบว่าเราไปซื้อต้นที่แบบโตมาแล้วจากร้านนะครับเราก็ไม่รู้คุณค่าของต้นไม้ที่เราซื้อมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเพาะเมล็ดเองอะไรเองแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้เรารู้ว่าต้นไม้แต่ละต้นกว่าที่เขาจะเจริญเติบโตมาเนี่ยเวลาเราไปซื้อที่ร้านเนี่ยราคาสูงเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่า1กว่าเขาจะเพาะกว่าจะเจริญเติบโตให้เขาได้เอามาวางขายได้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาเหมือนกับว่าถ้าเราไปซื้อต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้กระดับต่างๆจากร้านค้าขายต้นไม้เนี่ยนะครับราคาที่รู้สึกว่าแพงๆเนี่ยพอเรามาปลูกเองอะไรเองปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่ามันก็ไม่ได้แพงนะเพราะว่ากว่าเขาจะเลี้ยงกว่าเขาจะรอดกว่าเขาก็จะเจริญเติบโตมาแล้วก็วางขายให้ลูกค้าแต่ละท่านได้เนี่ยมันก็ต้องใช้เวลานะครับเหมือนกับแบบว่าถ้าเราไปซื้อต้นไม้ที่โตแล้วนะครับเราก็เหมือนกับแบบว่าเราไปซื้อเวลาของเขามานะครับเราใส่กระถางสับไปทุกกระถางเลยนะครับเพื่อนใส่ขุยมะพร้าวสับที่แช่น้ำไปแล้วนะครับต่อไปเราก็เริ่มการนำเมล็ดของโชค9ชั้นด่างนะครับอันนี้เป็นต้นเมล็ดโชค9ชั้นด่างนะครับที่อาจจะนำมาเพาะใส่ในลงไปในกระถางนะครับเราก็เอาเมล็ดของเขานี่นะครับจะมองเห็นหรือเปล่าเล็กๆนี่นะครับใส่ลงไปขุยมะพร้าวกลบนิดๆ นะครับเพื่อนๆได้หนึ่งกระถางแล้วนะครับต่อไปกระถางที่สองเราก็ใส่ไปในระหว่างกลางกระถางเลยนะครับอันไม่อยากที่จะเพาะรวมกันนะครับเนื่องจากเวลาที่เขางอกมาแล้วนะครับอันไม่อยากที่จะไปแยกเขานะครับเนื่องจากเวลาแยกเขาเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายนะครับมันจะเกิดความเสียหายในระบบ
รากระบบต้นของเขานะครับอาร์ตก็เลยแบบอยากที่จะให้มันงอกในแต่ละกระถางไปเลยแล้วก็ให้เขาเจริญเติบโตไปเลยนะครับเวลาที่เราเพิ่มในเรื่องของขุยมะพร้าวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็จะเพิ่มลงไปในกระถางเลยเราไม่ต้องถอดกระถางออกมานะครับผมนี่นะครับเล็ดที่3ตอนนี้นะครับโชคเก้าชั้นเนี่ยก็เป็นไม้ที่กำลังเป็นที่นิยมกันอย่างมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะโชคเก้าชั้นด่างโอ้โหราคาเนี่ยแบบแตะไม่ได้เลยนะครับเพื่อนๆต้นหนึ่งเนี่ยเขาก็ประมูลอยู่แบบในหลายพันบางต้นเนี่ยปาไป 6-7,000 เกือบหมื่นโอ้ไม่ไหวครับทุกคนไม่ไหวครับอาร์ตก็เลยแบบว่าฮะลองเพาะดูเองซินะครับอย่างน้อยก็คือว่าถ้าเขางอกออกมานะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ให้กับเรานะครับในการทดลองในการเพาะเมล็ดโชคเก้าชั้นนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอาร์ตปลูกเสร็จนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขางอกแล้วก็เจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวอาร์ตจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็กลบเข้าไปเลยนะครับอีกนิดนึงครับเดี๋ยวเรามาชมกันเพลินๆก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่คิดว่าวิธีการเพาะเมล็ดแบบนี้นะครับเป็นวิธีที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอาจจะคนที่มีประสบการณ์ในการเพาะเมล็ดมาก่อนนะครับอาจจะมีในหลายๆวิธีก็สามารถที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในการเพาะเมล็ดกันได้นะครับเพื่อเราจะได้ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับแล้วก็อาจจะให้เรามีประสบการณ์เนาะในการที่จะนำวิธีต่างๆมาประยุกต์ใช้นะครับในการเพาะเมล็ดนะครับมันก็อาจจะไม่มีสูตรที่ตายตัวนะบางคนเขาก็ในการเพาะเมล็ดเขาก็อาจจะเอาเกี่ยวกับพีชมอสนะครับมาเพาะก็ได้นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะใช้ดินในการเพาะก็ได้นะครับบางท่านก็เนี่ยอย่างอาร์ตเองตอนนี้นะครับอาร์ตก็ใช้ขุยมะพร้าวสับนะครับมาเป็นวัสดุในการเพาะเมล็ดนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่มีวิธีการที่ดีกว่านี้นะครับก็สามารถที่จะแชร์ประสบการณ์ในการเพาะเมล็ดกันได้นะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับเพราะว่าในสูตรของการเพาะเมล็ดเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่มีสูตรที่ตายตัวเนาะวัสดุอุปกรณ์ก็มีในหลายๆอย่างที่สามารถที่จะนำมาเพาะได้นะครับเป็นกิจกรรมยามว่างในช่วงหยุดเชื้อเพศชาติในช่วงโควิด-19 นี้นะครับพักผ่อนอยู่ที่บ้านบางทีก็ช่วงวันหยุดก็เราก็มาหากิจกรรมทำนะครับแต่อาร์ตคิดว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าโชค9ชั้นที่อาร์ตเพาะเนี่ยอันนี้เป็นโชค9ชั้นด่างนะครับด่างออกมาเป็นสีเหลืองๆต้นแม่เขาก็ค่อนข้างต้นใหญ่มากครับเพื่อนๆแล้วก็ออกเป็นด่างสีเหลืองๆนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่า10เมล็ดเนี้ยมีการงอกแล้วก็เจริญเติบโตเนี่ยโอ้โหในอนาคตเนี่ยมูลค่าก็แพงนะครับไม่แพงเฉพาะมูลค่าของต้นไม้นะครับแพงที่ความรู้สึกด้วยนะครับเนื่องจากเราเพาะเองเราเห็นการเจริญเติบโตจากที่เขาอยู่ในฝักอยู่ในเมล็ดเนี่ยเราเห็นความเจริญเติบโตของเขาเมื่อเขางอกออกมาเมื่อเขาหยั่งรากออกมาให้เราได้ชื่นชมแล้วก็ต้นของเขาก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆในแต่ละวันเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางจิตใจมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมันจะทำให้เรารู้สึกแบบผูกพันกับเขานะครับเพราะว่าเราปลูกเองเราเพาะเองนะครับ
ือแบบไม่ใช่ว่าเราไปซื้อมาจากร้านต้นไม้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอาจจะมีทุนหนาหน่อยหรือมีทรัพย์หนาหน่อยนะครับก็สามารถที่จะไปหาซื้อได้นะครับในเพจต่างๆนี่เขาก็มีขายอยู่นะครับเพื่อนๆแต่ก็ราคาก็ต้องทำใจนิดหนึ่งนะครับก็ช่วงนี้เนาะไม้ด่างก็กำลังติดเทรนด์เป็นที่นิยมอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้อะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นไม้ด่างเนี่ยค่อนข้างที่จะแพงมากพอสมควรนะครับเกือบทุกประเภททุกชนิดเลยนะครับตอนนี้ก็ได้เพาะเมล็ดเสร็จทุกกระถางแล้วนะครับต่อไปอาร์ตก็จะนำกระถางในแต่ละกระถางนี้นะครับไปไว้ในที่ร่มก่อนนะครับอาร์ตจะไม่อบไว้นะครับแต่จะเอาไว้ในที่ร่มแล้วก็จะคอยดูในเรื่องของความชื้นในแต่ละกระถางนะครับถ้าเกิดว่าขุยมะพร้าวหรือวัสดุที่เราใช้ปลูกเนี่ยมันแห้งไปนะครับก็จะต้องมีการฉีดนะครับฉีดพ่นน้ำให้มีความเปียกชื้นเพื่อที่จะให้เมล็ดของเขานะครับงอกออกมานะครับผมอันก็จะเอาไปไว้ในที่ร่มก่อนนะครับหลังจากที่เขางอกออกมาเสร็จนะครับก็จะวิธีการขั้นตอนต่อไปก็คงจะต้องเป็นวิธีการใส่ปุ๋ยการดูแลเพื่อให้เขาเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับถ้าเกิดว่าเมล็ดโชค9ชั้นที่อาร์ตเพาะนี้นะครับมีการเจริญเติบโตเดี๋ยวอาจจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆชมคลิปแล้วก็สามารถที่จะนำวิธีการขั้นตอนการเพาะเมล็ดโชค9ชั้นนี้นะครับนำไปทดลองใช้ดูนะครับแล้วก็เมื่อเพื่อนๆดูคลิปแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribeนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาร์ตด้วยนะครับสำหรับคนที่มีความชื่นชอบคนที่รักต้นไม้เหมือนกันกับอาร์ตนะครับแล้วก็ฝากไปที่เพจอาร์ตคนรักต้นไม้ด้วยนะครับเนื่องจากอาร์ตก็มีเพจอาร์ตคนรักต้นไม้นะครับในเพจก็อาจจะมีความรู้ที่ดีแล้วก็อาจจะมีต้นไม้ในแต่ละชนิดนะครับมาจำหน่ายแล้วก็มาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆทุกคนชมคลิปเพลินๆอย่างมีความสุขแล้วก็สนุกกับการปลูกต้นไม้กับการเพาะต้นไม้นะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับ